ไปดูเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับบอกว่าเธอเนี่ยถูกสามีที่เมาพอเมาแล้วมาทำร้ายเธอใช้มีดกระหน่ำแทงเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ปรากฏว่าสามีคนนี้กลับถูกแจ้งข้อหาเพียงแค่บุกรุกทำร้ายร่างกายแค่นั้นเองตำรวจไม่แจ้งข้อหาในเรื่องของการที่พยายามฆ่าอะไรแบบนี้ไม่มีเธอเลยรู้สึกว่าเอ๊ะข้อหาเนี่ยมันเบาไปหรือเปล่านะครับแล้วกลัวว่าถ้าสามีพ้นโทษออกมาเธอจะไม่ได้รับความปลอดภัยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศเหตุการณ์บางช่วงบางตอนหน่อยนะครับนี่เห็นไหมคุณน้องท่านผู้ชมต้องเดินกระเพกออกมาแบบนี้นะครับแล้วมือเธอก็กุมท้องนะคะที่ถูกแทงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่นางสาวบีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเธอพยายามหลบหนีออกจากห้องพักหลังจากที่ถูกสามีทำร้ายด้วยการแทงเข้าที่หน้าท้องและลิ้นปี่จนเธอได้รับบาดเจ็บหนักนะครับก่อนที่สามีจะออกมานั่งที่หน้าที่พักแล้วก็ทำร้ายตัวเองทางคุณบีเธอบอกแบบนี้ครับว่าพบกับสามีทางโซเชียลมีเดียแล้วก็คบหากันประมาณสัก7เดือนตลอดเวลาถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดนะครับเคยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วถึง2ครั้งโดยสาเหตุมาจากความหึงหวงทั้งที่คุณบีเนี่ยเธอพยายามอธิบายและยืนยันว่าไม่มีใครแต่ฝ่ายสามีก็ไม่เชื่อเธอพอคุณบีต้องการจะเลิกสามีก็ไม่ยอมข่มขู่ว่าถ้าเลิกกันเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายนะครับก่อนหน้านี้เขาก็จะหาว่าแต่หนูไม่ชู้ให้หนูไปสาบานที่ไหนหนูก็ไปสาบานเขาบอกว่าถ้าเธอมีชู้ขอให้พ่อแม่แท้วันได้ไปสาบานที่วัดหนูก็ไปวันที่แม่เขาเสียสาบานต่อหน้าแม่เขาหนูก็สาบานทำทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เชื่อหาว่าหนูมีชู้อย่างเดียวเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีใครกล้าคบหนูสักคนตอนนี้ไม่มีเพื่อนร่วมงานคนไหนสักคนเลยตอนนี้หนูเหมือนหนูตัวคนเดียวตัวทุกวันนี้หนูไม่กล้านอนหลับเสียงเคาะห้องหน่อยหนูก็ตกใจแล้วหนูกลัวมากนี่เธอเปิดใจทั้งน้ำตาเลยว่าเธอกลัวมากจริงๆนะครับแล้วเห็นรอยแผลตรงหน้าท้องเป็นทางยาวเลยนะคะสาหัสเลยนะครับจนกระทั่งวันเกิดเหตุทางคุณบีเธอบอกว่าออกไปสังสรรค์กับเพื่อนพอกลับมาสามีก็มากล่าวหาเธอว่าเธอมีคนอื่นแล้วก็มีการทำลายข้าวของทุบกระจกจนแตกทุกบานมีการแจ้งความแล้วก็แจ้งเจ้าของหอพักเพื่อเข้าระงับเหตุนะครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นคาดว่าสามีน่าจะยังโกรธเธออยู่ก็เลยดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็มาก่อเหตุกระหน่ำแทงเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บอย่างที่เล่าไปนะครับคุณบีเธอบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้สามีถูกจับฝากขังอยู่ที่เรือนจำสมุทรสาครในข้อหาบุกรุกและพยายามทำร้ายร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บแต่เธอเนี่ยอยากให้ลงโทษให้ถึงที่สุดเพราะกลัวว่าถ้าสามีถูกปล่อยตัวออกมาเธอเนี่ยจะเป็นอันตรายจึงเข้าร้องเรียนกับทางเพจสายไหมต้องรอดเพื่อให้ช่วยดูแลคดีนะครับขณะที่ทางด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับบอกแบบนี้ว่าหลังจากนี้จะพาผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งการกระทำดังกล่าวควรจะเป็นข้อหาพยายามฆ่ารวมทั้งจะพาผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานของกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะครับ